แล้วก็เมื่อวานนี้อดีตพระพุทธอิสระเมื่อวานนี้แสดงความเห็นเรื่องนี้นะคือคนพวกนี้กูจะพูดอะไรก็ได้ขอให้กูชนะเลือกตั้งใครจะชิบหายเสียหายจากสิ่งที่กูพูดก็ช่างมันนี่คือประโยคเริ่มต้นเลยนะคือรู้ทันนะนักการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะผู้ลูกนะนี่บางช่วงบางตอนบอกนะออกมาแถลงแถบไปประมาณว่าค่าแรงวันละ600เอาไว้ใช้เวลาที่เศรษฐกิจดีกว่าตุตะเธอช่างไหลลื่นดีแท้ๆนี่ขนาดเพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองนะถ้าเล่นการเมืองนานกว่านี้ปลาไหลใส่สเก็ตคงจะอายเธออย่างแน่นอนนี่แค่ผมลงนะพี่น้องยังไม่ใช่ของจริงหากเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งจริงเราหลายท่านคงได้เห็นยอดนารีขี่ม้าขาวคนที่2พริ้วไหวได้มากกว่านี้การเมืองไทยเมื่อไหร่ก็หนีไม่พ้นการขายฝันหลอกลวงตลบตะแลงเสแสร้งแหกตาเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนไม่รู้ว่าเกิดแล้วตายอีกสักกี่ชาติสิ่งที่น่ารังเกียจเหล่านี้จะหมดไป